ปเวียดนามวันนั้นโดนแบนแล้วเหรอที่เราเจอในแซนฮ้องอะทุกคนใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไม่ใช่วะเอาไม่ใช่ด้วยนี่มันคนอะไรดีปะโทตกใจนึกว่ามันโดนแบนแล้วนี่ยังไม่โดนแบนอีกเหรอแล้วใครมาโดนแบนแทนวะเนี่ยฮะเราได้รับการยืนยันว่า DX ด้วย 2K5 เดี๋ยวโดนแบน10ปีเหรอเนื่องจากว่าเป็นผู้เล่นที่คุณรายงานเมื่อวันที่7เมษายนนะครับตอน2ทุ่มครึ่งอ๋อวันนั้นผมจำได้ว่าหลังลงสตรีมเนี่ยผมไปอัดคลิปนะแล้วผมก็เหมือนรีพอร์ตใครไปคนนึงนี่แหละคนเดียวนะครับคนเดียวเพราะว่าผมเล่นไปประมาณ2เกมแล้วผมก็ไปดูไลฟ์สดนะครับ CSGO นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะไอโปเวียดนามที่เจอในแซนฮอลยังไม่เห็นโดนแบนเลยความปลอดภัยอ๋อนี่ไงนี่ฟีดแบคด่านอีรันเกลนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะที่แบบแบน1วันแล้วโดนแบน10ปีไปเลยอะคือไม่ใช่แบน1วันผู้ผิดผมรีพอร์ตไป1วันแล้วโดนแบนเลยนะ10ปีซึ่งอันนี้เพิ่งเคยเจอเหมือนกันเออเนี่ยคือเห็นไหมรีพอร์ตไปวันที่7ใช่ป่ะไม่ยังไม่พบสัญญาณเห็นไหมทุกคนเนี่ยเรารีพอร์ตไปวันที่7เมื่อ2ทุ่มครึ่งแต่ยังไม่ตรวจพบสัญญาณการโกงใดๆนะครับแล้วก็เราจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมใช่ไหมจนมาในวันนี้นะครับปั้งในวันนี้ก็คือวันที่9นะทุกคนก็โดนแบนแล้ว10ปีนะครับ 3,650 วันเดี๋ยวมาดูใน ID หลักของผมแล้วกันนะครับที่เราเคยรีพอร์ตโปรเวียดนามไปถ้าใครจำได้ปะที่ผมเคยรีพอร์ตไปตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับมันหายไปไหนไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าผมไปเผลอลบหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีนะมันต้องฟีดแบครายงานปะประวัติลงโทษนี่คือของเราใช่ไหมผมไม่เคยโดนแบนสักวันนะไม่มีประวัติลงโทษแล้วก็security zone เนี่ยมันหายไปนะทุกคนจริงๆอ่ะผมเคยรีพอร์ตโปรเวียดนามคนนึงที่เราดูในแซนฮ้องจำได้ไหมถ้าใครเคยดูคลิปนั้นนะเนาะตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับมันไม่มีประวัติรายงานด้วยผมก็เลยงงว่าตกลงเขาโดนแบนหรือยังนะครับซึ่งมันผ่านมาจะเรียกว่าจะเป็นเดือนแล้วนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โดนแบนหรือว่ายังไม่โดนแบนแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นประกาศแบบเมื่อกี้นะครับที่เราให้ดูไปอ่ะช่างมันเอาเป็นว่าการรายงานแต่ละครั้งก็อาจจะโดนแบนบ้างไม่โดนแบนบ้างก็ถ้าใครคิดว่าเขาโปรก็รายงานไปได้นะครับอย่างเมื่อกี้เราก็เห็นเลยว่าโดนแบนนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นโหมด Royal Assault ไม่ใช่ Royal Arena Assault นะครับก็เป็นโหมดจริงๆมันคือโหมดทีมเดธแมทนะผมไปเล่นมาแล้วมันมี2แผนที่นะครับก็คือจะสุ่มในพื้นที่ในแผนที่นั้นๆแล้วก็เลือกมาเป็นโซนในการแข่งทีมเดธแมทกันเอาจริงๆอ่ะมันมีความต่างจากทีมเดธแมทนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปลุยให้ดูความเหมือนก็คือมันเป็น 4v4 แบบเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแต่ความต่างก็คืออะไรรู้ป่ะมันสุ่มเกิดไงตอนเราตายเนี่ยมันจะสุ่มจุดเกิดถ้าศัตรูอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ามันจะสุ่มให้เราไปอีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังอยู่ในพวกเดียวกันนะครับเนี่ยสังเกตดูว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสักพักถ้าผมตายอ่ะผมจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ว่าอาชิวะเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็เจอสตูอยู่ตรงนี้ใช้กอซ่าใครใช้กอซ่ากำกำลังจะเปลี่ยนปืนซะหน่อยเอา M7 มาเล่นดีกว่านะเนี่ยเห็นไหมทุกคนสตูเนี่ยโคตรโชคดีเลยเห็นไหมสตูคือแบบโคตรโชคดีอ่ะยืนลิงก์อะไรกันว่าดูเสียเจี๊ยอยู่คือศัตรูแบบโชคดีมากอยู่ตรงจุดเราเกิดเห็นไหมเนี่ยแล้วสักพักเราก็จะมาเกิดที่นี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือจุดที่มันทำให้บาลานซ์ของเกมอ่ะไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้บังคับให้ลงในที่เดิมไงเราขึ้นไปชั้นบนไปเคลียร์ต้องยึดที่นี่ก่อนไปซื้อตัวไหมซื้อตัวปีเหรอ cover me โอ้ยวันนี้มาเห็นเราวันนี้เราเฮ้ยมันมีคนมาข้างบนเอาเพื่อนเรานี่ว่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยศัตรูก็จะสุ่มเกิดไปทั่วเลยแล้วทีนี้พอเคสพอเคสโอเคเสียงเท้ามาจากที่เดิมนะฮะโอเคมือมองฟ้าศัตรูอยู่ไหนเนี่ยโกงมากเลยใครมายึดตรงเนี้ยลาดเพื่อนลาดเพื่อนข้างหลังเกิดแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นข้างหน้าแสดงว่าเขาอยู่ข้างหลังแล้วเยอะเยอะเราไปเลยตื่นได้ไหมโอ้ยเอามึงหลอกไปก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็ยังได้อยู่ขึ้นไปข้างบนต่อเหมือนเดิมไม่งั้นถ้าโดนยืนข้างบนนี่เราก็เสียเปรียบกันนะเนี่ยมันไม่บาลานซ์ตรงนี้หลายคนเห็นไหมแบบพอเคส
พีคดูดิโกงไหมคือมันไม่บาลานซ์เลยทุกคนเห็นไหมนี่คือไม่เอาไปดูหน้าตาเลยนี่คือแบบเห็นเลยว่ามันไม่บาลานซ์เลยอะยิงตรงๆก็ได้ยิงคอเคสก็ดีมีคนขึ้นมาแล้วเสียงเท้าแบบชัดมากแต่ว่ามันเสียงเท้าเอาจริงมันค่อนข้างจะง่วงเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าปืนมันอยู่ระยะใกล้กันนะครับเนี่ยเห็นไหมพื้นที่ในการเล่นมันน้อยมากมาอีกแล้วเหรอโอ้โหกระโดดลงไปทำไมเนี่ยเอาเราได้โชว์คิวฟีดอยู่ครับเท่อยู่เท่อยู่มีแต่พอเคสเพื่อความเท่ไม่ได้มีความแม่นหรอกเท่อย่างเดียวมีคนอยู่ข้างบนนะฮะเป็นปืนข้างในมีคนนึงมาดักผมแล้วนึกว่าจะดักเพื่อเราเนี่ยตัวที่อยู่ชั้นล่างมายิงแบบโอ้โหยิงแบบคอมเพลตแต่ไม่โดนไอ้จริงโดนอยู่นะมีดาเมจบอกอยู่เราออฟได้นะเมื่อกี้คนก็อยู่นี่ไม่ได้มันอยู่ตรงนี้เว้ยไปไหนแล้ววะขาดอีก2คิวโอเคโหเมื่อแต่ยิงแบบคอมเพลตยิงเกือบไม่โดนมีคนเกิดตรงนี้นะนี่ไงเฮ้ยไปไหนเนี่ยโอ้อ้าวรถระเบิดตายโอเคก็ได้มา19คิวสวยๆนะฮะเนี่ยก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นอีกแมปหนึ่งแล้วกันอีกแมปหนึ่งก็จะเป็นอิลิวิกนะมันก็จะสูบพื้นที่เหมือนกันนะครับเนี่ยโดยรวมถามว่ามันสนุกไหมเอาจริงผมว่าไม่สนุกเท่าไหร่นะผมรู้สึกเล่นโหมดทีมเดธแมตช์แบบเดิมหรือว่า88ยังสนุกกว่าเพราะอะไรมันไม่มั่วนะครับอันเนี้ยมันมั่วมันมีความมั่ว2อย่างก็คืออย่างแรกมันมีแอดออฟอย่างที่2มันสูบพื้นที่เกิดพื้นที่เกิดก็คือสมมติเราตายปุ๊บมันจะไปเกิดตรงไหนก็ไม่รู้ซึ่งบางทีเราเกิดอยู่ตรงศัตรูดักแล้วแบบเมื่อกี้เห็นมั้ยศัตรูดักอยู่บนดาดฟ้าใช่มั้ยแค่นี้เราก็สู้ยากแล้วใช่มั้ยครับคนที่อยู่ดาดฟ้าเมื่อกี้ก็ได้เปรียบทําให้มันไม่มีความบาลานซ์คือเอาง่ายๆอ่ะมันไม่บาลานซ์เพราะมันสูงนั่นเองนะประมาณนั้นก็คือว่าไปเล่นเอามันแล้วกันแต่ถ้าจะเล่นแบบจริงจังกับผมว่าไปเล่น 4v4 หรือว่า 8v8 อ่ะดีกว่านะครับส่วนใครที่แบบอยากเอามาซ้อมเล่นซ้อมแบบระยะประชิดก็ได้นะก็คือถือว่ามันก็ทำให้เราเล่นระยะประชิดได้เหมือนกันนะเพราะว่าระยะยิงของแมปเมื่อกี้มันเล็กนิดเดียวเองก็เหมาะกับคนที่ฝึกปืนระยะประชิดนะครับอ่ะอันนี้เรามาเล่นรีวิกนะฮะก็สูงไปที่ลงไม้นะครับโอ้โหอันนี้โอเคอยู่นะมีที่กำบังเยอะนะเหมาะกับคนที่ชอบสแนปยิงนะเอามาฝึกได้นะ Blue Team Victory ต่อยจนชนะเลยโอ้โหโอเคทุกคนเมื่อกี้เราไปเล่นด่านรีวิกมานะครับแต่ว่ามันไม่มีคนนะผมก็เลยตัดออกคือไม่ใช่ว่ามีคนหรอกหาห้องนานแล้วก็คนชอบกดออกด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปช็อตนั้นมานะเดี๋ยวเรากลับมาเล่นอีลังเกลอีกสักตานึงแล้วกันเดี๋ยวมาสุ่มดูว่ามันจะได้พื้นที่อื่นนอกจากพื้นที่เดิมที่เราเล่นเมื่อเกมที่แล้วหรือเปล่านะครับหาห้องไวมากนะแค่ไม่ถึง5วินะแสดงว่าคนน่าจะเล่นแบบด่านนี้แหละคือคนน่าจะขี้เกียจสุ่มปะขี้เกียจสุ่มไปหลายๆหน้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมาดูว่าได้พื้นที่ใหม่หรือว่าพื้นที่เก่านะครับเมื่อกี้เราได้พื้นที่ตรงยัสนายาใช่มั้ยอ้าวตรงนี้ได้เป็นโพชินกินะครับโอเคก็เอ้ยถ้าดูอย่างงี้นี่เหมือนพื้นที่มันใหญ่กว่ากันมั้ยไม่เกี่ยวใช่มั้ยเท่ากันมั้ยหรือว่าใหญ่กว่ากันมันมีบ้านเอ้ยมันใหญ่กว่ากันปะเนี่ยเอออย่างงี้ดูใหญ่กว่ากันแต่ว่าถ้าเห็นอย่างงี้แหละสิ่งแรกที่เราเจอเลยก็คือตำแหน่งของแอร์ดรอปมันเปลี่ยนนะแล้วก็บ้านก็หลายหลังด้วยก็โอเคดีนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยเก็บก่อนยิงแบบคอเคสยิงปืนอะไรบ้างคอซ่าโอเคเอามาจริงๆมันมี MG ที่เป็นปืนโกงด้วยนะโอ้โหไม่ตาย100เอ้ยผมยิงเขา142คืออะไรวะ อะไรคือการยิง142น่าจะดาเมจน่าจะนับรวมกี้คนนั้นมันยิงเราอยู่ฝั่งนี้ไปไหนละอ้อมไปซ้ายละโหทีมเราโดนนำไปเยอะเลยนะฮะโอ้โหมี2คนต้องเอา M7 มาสู้ว่ะยากละต้องโชว์ M7 หน่อยละเมื่อกี้เราไม่น่าไปยิงแบบคอเคสเลยเพื่อนโยนระเบิดใส่กันเองปะเนี่ย Killing spree for the red teamมีคนวิ่งสวนกับเราอีแบบคอเคสเอ้ย
นเต็มเลยเราโดนลุมหมดทุกคนโอ้ my god โอ้โหกระสุนไม่ทันเฮ้ยรู้สึกว่ารอบนี้เราจะโดนตามเยอะยังไงเพื่อนจัดการหน่อยเพื่อนฉันไม่ไหวแล้วมันเยอะเหลือเกินไม่มีคนจะปีหลังคาตรงนี้นะมีเสียงเท้าหลุดมานะโอ้ my god ฉันไม่ไหวแล้วเพื่อนฉันไม่ไหวแล้วเขาต้องเกิดฝั่งนี้นี่ไงหูรถระเบิดหูโอ้โหโคตรเยอะเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเดาได้ว่าถ้าศัตรูตายจากฝั่งไหนเขาจะเกิดอีกฝั่งนึงแน่นอนนะโอ้ยมัวแต่คุยเป็นไงล่ะการคุยจะทำให้การยิงนั้นค่อนข้างไม่คมนะฮะแล้วยิงแบบคอเคสอีกนี่ยิงแบบคอเคสแต่มันคมแต่คุยไปด้วยมันไม่คมเพื่อนมีคนไม่ไปมันจะมีศัตรูอยู่ตรงเบอร์ซี่วิ่งสวนกันอีกขนาดร้อนวิ่งสวนกันแกเป็นหนังอินเดียเราปีได้ไหมหลังคาตรงนี้ปีไม่ได้ว่ะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เหมือนจะปีไม่ได้ต้องปีหลังนี้ปะโอ้ my god นี่มาอะไรกันเนี่ยเก็บแอดดอมก่อนแล้วกันทุกความอยู่รอบต่อไปฝั่งนู้นเกิดแน่นอนฮะเราเดาได้เลยเพราะเรายิงจากฝั่งนี้ตายเฮ้ยได้ MG ปืนเทพฝั่งเป็น990ครับแต่ว่าระวังกระสุนบดนะกระสุนบดทีรีโหลดนานมากศัตรูเกิดฝั่งนี้นะฮะอ้อมไปยิงได้เลยเอ้าไปนู่นแล้วเหรอเนี่ยศัตรูเกิดเฮ้ยนายไอ้นี่มันปีนเข้าไปเอ้าตัวบ้านออกมายิงจะอุตส่าห์ได้ปืนโกงไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยนี่เราคอเคสตกกระสุนตัวไอ้เพื่อนนี่มีคนเกิดฝั่งนี้แล้วนะฮะถ้าเรายิงฝั่งนั้นตายก็จะเกิดฝั่งนี้เกือบตายโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ทันYou're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. ลบก่อนหูเร่งรีบไปหน่อยนี่เนี่ยมันปักปะเนี่ยผมก็เคยปีนตรงนี้นะปีนไม่ได้เขาเกิดซ้ายเราแน่นอนเลยนั่นไงครับเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งเราอยู่ขวาเยอะนะดูว่าอยู่โอ้โหนอนยิงซะเป็นไก่เลยโอ้เอาได้เอ้ยผมได้20คิวแล้วทุกคนที่แบบโคเคสนอนยิงอ้าวไปตายเหรอโอเคไม่เป็นไรยังไงก็แพ้อยู่ดีนะฮะขอให้ยิงไป20กว่าตอนนี้20แล้วโอเคก็เกมสุดท้ายอาจจะแพ้นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันเปลี่ยนด่านก็ทำให้ไม่ใช่เปลี่ยนด่านดิต้องเรียกว่าเปลี่ยนพื้นที่นะครับมันก็ทำให้เกมการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือค่อนข้างที่จะแบบมีความหลากหลายมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือมันค่อนข้างมั่วนะฮะเพราะว่าอะไรเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าพอเราเกิดตรงจุดนึงพอเราตายมันไปเกิดอีกจุดนึงบางทีเราเกิดอยู่จุดนั้นศัตรูมาเกิดข้างๆเราอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มันมีอย่างที่บอกมันมีปืนแอร์ดรอปใช่ไหมมันก็จะมีความเกียนอย่างปืน MG3 เนี่ยที่มันระยะประชิดมันโกงอยู่แล้วใช่ไหมถ้าระยะไกลไม่เท่าไหร่แต่ระยะประชิดเนี่ยคือแบบโคตรก๊อตนะฮะเพราะดาเมจมันลั่นไวนั่นเองนะก็ประมาณนี้ทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับโหมด Royal Arena Assault นะครับแนะนำว่าให้เล่น Elangel นะถ้าเล่นรีวิวเนี่ยหาห้องนานแล้วก็ไม่ค่อยมีคนด้วยนะครับจริงๆมันก็มีคนแหละเพียงแต่หาห้องนานนิดนึงประมาณนั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะผมไม่ได้ตั้งใจจะมาอัดคลิปตั้งแต่แรกแล้วพอดีว่าอย่างที่บอกได้รับการรายงานว่าเรา
คนที่รอรายงานไปโดนแบน10ปีก็เลยเอามาให้ดูว่าเออเฮ้ยมันโดนแบนจริงๆนะแต่ไอคนที่ใช้โปจังๆแบบชัดเจนอย่างโปเวียดนามตอนนั้นที่เราเล่นในแซนฮอกไม่เห็นจะมีรายงานแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาเลยก็ไม่รู้ว่าเขาโดนแบนหรือยังแต่ว่าฟีดแบคหายไปแล้วนะครับก็คือไอผลการรายงานมันหายไปผมไม่ได้ลบนะแต่มันหายไปไหนไม่รู้นะก็งงเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมไม่ต้องตัดอะไรทั้งสิ้น